สวัสดีค่ะก็แก้วค่ะวันนี้มาสำนักอกที่โรงพยาบาลเรือนรักค่ะก็อยากมีหน้าอกที่เดือดว่าดูสวยดูแบบว่าแบบทำแล้วเป็นธรรมชาติอะค่ะก็รู้จักก็เพราะว่าศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ตามเว็บไซต์ต่างๆอะค่ะเคยมาศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเรือนรักแล้วค่ะครั้งหนึ่งคือการเสริมเนาะเสริมจมูกแล้วคือครั้งที่2ก็คือได้ศึกษาว่าโรงพยาบาลเรือนรักได้มีการเสริมหน้าอกที่เหมือนธรรมชาติแล้วก็เลยโทรเข้ามาติดต่อกับทางโรงพยาบาลและนัดจองคิวค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะศึกษาข้อมูลก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับแก้วแล้วแก้วเลือกทำที่โรงพยาบาลเรือนรักค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็แก้วค่ะหลังจากที่ได้ทำศัลยกรรมหน้าอกมา5วันนะคะก็รู้สึกว่าโอเคค่ะที่คุณหมอใส่ให้ไปมันพอดีกับตัวค่ะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะและอีกอย่างนึงก็คือแผลหายไวมากค่ะสำหรับที่กอแก้วเลือกทำที่โรงพยาบาลเรือนรักนะคะการบริการของโรงพยาบาลนะคะดูแลดีมากเลยค่ะพยาบาลเข้าออกดูแลทั้งคืนเลยค่ะจะปวดหรือจะอะไรก็คือแบบพยาบาลก็คือเข้ามาดูแลตลอดคือฉีดยาให้เราตลอดเลยค่ะความรู้สึกก่อนทำก็ตอนแรกก็กลัวตื่นเต้นค่ะกลัวเจ็บกลัวแบบออกมาแล้วไม่สวยแต่ว่าพอออกมาแล้วคือประทับใจมากค่ะคือเจ็บก็อาจจะเจ็บแค่นิดเดียวแต่ว่าพอได้รับการที่แบบว่าดูแลจากพยาบาลไปกลับไปบ้านก็ทานยาปกติแล้วคือกลับมาก็คือวันนี้แกะผ้าออกแล้วก็คือเห็นรูปทรงของหน้าอกของตัวเองก็คือประทับใจค่ะสำหรับคนที่อยากทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะแก้วขอแนะนำให้มาทำที่เรือนรักค่ะเพราะว่าแก้วไว้ใจความปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำออกมาแล้วสวยงามด้วยค่ะแก้วมั่นใจในโรงพยาบาลเรือนรักค่ะ